ได้ยังจำได้ข้อที่1ค่ะ4คูณ0เท่ากับผลคูณเท่าไหร ต่อไปข้อ2เลยนะคะข้อ2อ่านโจทย์ว่าไงคะนักเรียน0คูณ50คูณ5ดีไปเลยนะคะข้อ3 9คูณ0เท่ากับเท่าไหร่ต่อไปนะคะข้อ4ข้อที่4ค่ะ0คูณ7เท่ากับเท่าไรได้ผลคูณเท่าไรนะคะต่อไปนะคะข้อที่5 2คูณ0ค่ะข้อที่6นะคะ0คูณ8เท่ากับเท่าไรThank you.
ข้อที่7ค่ะ6คูณ0เท่ากับผลคูณเท่าไหร่ข้อที่8นะคะ0คูณ3เท่ากับเท่าไรต่อไปนะคะข้อที่9ค่ะ1คูณ0ค่ะเท่ากับผลคูณเท่าไหร่ข้อที่10นะคะ0คูณ9ค่ะเท่ากับเท่าไหร่เรียบร้อยไหมคะเรียบร้อยแล้วค่ะ10ข้อนะคะตรงนี้นะคะการคูณจำนวนใดกับ0นะคะนักเรียนมาดูเฉลยค่ะนักเรียนเท่ากับ0นะคะข้อ2นะคะก็ได้0ข้อ3 0ข้อ4ล่ะคะ0ข้อ5 0ข้อ6ล่ะคะ0อีกแล้วข้อ7ล่ะ0ข้อ8 0ข้อ9 0ข้อ10 0สรุปว่า0คูณกับจำนวนใดๆย่อมได้ผลคูณเท่ากับอะไรเสมอ0เสมอไม่ว่า0จะอยู่ตรงหน้าหรือตรงหลังก็แล้วแต่นะคะใครถูกหมด10ข้อเลยมาดูกันต่อนะคะนักเรียนอีกเรื่องนึงนะคะวันนี้การคูณจำนวน1หลักกับอันนี้เรื่องใหม่เลยนะคะลูกกับ10 20 30 40 50 60 70 80 90 90นั่นเองนะคะ1หลักนะคะลูกกับ10 20 30ไปจนถึง90นะคะเก็บสมุดตรงนี้ก่อนนะคะนักเรียนวางไว้ก่อนปิดสมุดไว้ก่อนปิดสมุดแล้ววางไว้บนโต๊ะก่อนนะคะนักเรียนมองมาที่คุณครูเลยมาฟังดูกันต่อนะคะอีกเรื่องนึงนะคะจากภาพนักเรียนเป็นภาพอะไรคะมัดไม้มีกี่กองคะนักเรียนมีกี่กองคะ8ค่ะ
มีมัดไม้ด้วยกันกี่กองคะ4 4กองกองที่1มีมัดไม้เท่าไหร่คะมัดหนึ่งมีกี่อันนักเรียนนักดูที่มัดหนึ่ง10อันใช่ไหมคะกองที่หนึ่งมีกี่มัดสองมัดสองมัดมัดละ10ใช่ไหมคะสองมัดก็10บวก10เป็นเท่าไหร่ล่ะ20อ้าวกองที่สองแล้วคะมีเท่าไหร่คะกองที่สองมีมัดไม้กี่มัดคะสองมัดสองมัดมัดละ10 2มัดก็เป็นเท่าไหร่ละคะ20กองที่สามละคะมีเท่าไหร่คะจำนวนเท่าไหร่สองมัดก็มัดละ10 2มัดก็รวมเป็นเท่าไหร่คะ20กองที่สี่ละคะสองมัดค่ะสองมัดมัดละ10 2มัดก็เป็นเท่าไหร่คะ20จะเห็นว่ามัดไม้มีด้วยกัน4กองกองละเท่าไหร่คะ20เป็นยังไงกองละ20 20 20 20จะเห็นว่าจำนวนมัดไม้ในแต่ละกองมีจำนวนกองละเป็นยังไงกันเท่ากันหรือไม่เท่ากันเท่ากันไหมคะเท่ากันเท่ากันนะคะลูก